بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التوين رب اشرح لي صدري ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สถาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับขอความสุขความจำเริญนะครับความเข้าใจในเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของเราได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านสถาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับแน่นอนเหลือเกินนะครับการมีชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยนะครับในโลกนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เดินไปตามเส้นเราหรือสิ่งที่มันเราในชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะครับก็จะมีคำพูดมาบอกว่าเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยการที่จะต้องไปสู่เป้าหมายปลายทางของมันนั่นก็คือการมีบ้านมีรถมีเงินนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปก็จะพูดให้เราได้ยินได้เข้าหูกันทุกครั้งแล้วเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะทำอย่างนั้นแหละครับเราก็จะมุ่งมั่นในการที่จะทำทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะได้ไปถึงเป้าหมายปลายทางตรงนั้นซึ่งในวัยที่เราเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเราก็คิดว่านั่นคือเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงนั่นคือความสุขที่แท้จริงนะครับและแล้วนะครับเมื่อบางคนผ่านวัยนั้นไปแล้วก็ไปสู่วัยปลายทางบางคนก็ประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถมีเงินมีทองนะครับแล้วก็เข้าสู่วัยชรานะครับพอเข้าสู่วัยชราก็จะพบว่านะครับมันมีสิ่งที่เข้ามาที่เราไม่ได้ปรารถนานั่นก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโน่นนี่นั่นนะครับจนกระทั่งความรู้สึกของเราว่าโอ้เราเนี่ยมันกำลังเป็นไงนะมันกำลังพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนานะครับก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วชีวิตที่ว่ามีความสุขความมั่งคั่งความภาคภูมิใจในดุนยาเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับมันก็จะหมดไปจนกระทั่งเราได้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่นะครับไม่พึงประสงค์กับเราแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งค่าตั้งเป้าหมายตรงนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดความเข้าใจว่าไอ้ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงแล้วทีนี้จะถามว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงล่ะครับพี่น้องครับอะไรที่เป้าหมายที่แท้จริงและมันคือของจริงนะครับเราจะรู้ว่าได้ยังไงเราต้องไปดูนะในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับอยู่ในศาสนาอิสลามนับถือว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยเราต้องไปดูว่าแล้วพระเจ้าเขามีหลักยังไงว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรครับผมก็จะนำท่านพี่น้องนะไปพบกับเป้าหมายหลักที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อันนัจมีบอกว่าวะอันนะอิลาร็อบบิกัลมุนตะฮาพวกท่านเนี่ยว่าแท้จริงเนี่ยเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงของพวกท่านแล้วก็คือจะต้องคือได้ไปพบกับอัลเลาะห์นั่นคือเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงไปพบกับอัลเลาะห์เพื่ออะไรเพื่อที่จะเสวยสิ่งที่ตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพื่อจะได้รับการรางวัลหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีอามัลคุณงามความดีมากมายนะครับตามที่อัลลอฮฺกำหนดไว้เราจะได้ไปรับนะครับรางวัลอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการได้เข้าสวรรค์เมื่อเราได้ไปสัมผัสสวรรค์เราจะรู้ว่าอัลลอฮฺอักบัรนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงที่ถูกต้องจริงๆเลยนะคนเราเกิดมาในดุนยาจริงๆเป้าหมายหลักของเขาก็ให้ใช้มาทำอิบาดะห์พักดีต่ออัลลอฮ์แล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์เราก็จะพบกับความสุขทั้งในดุนยาและก็โลกหน้าใช่ไหมการมีบ้านมีรถนะครับการมีครอบครัวการมีธุรกิจไม่ใช่สิ่งผิดครับถ้าธุรกิจเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลมันก็สามารถจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยการที่ให้เราให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานบอกว่าอันวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบะดูน
อัลเลาะห์บอกว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มายกเว้นเป้าหมายหลักคือเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่าเมื่อเราทำอิบาดะห์อะไรที่เป็นอิบาดะห์อิบาดะห์หลักก็คือการละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์นะครับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์อันนี้เป็นอิบาดะห์หลักทีนี้มาถึงการทํามาหากินนะครับเพื่อที่จะต้องมีปัจจัยที่จําเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นมีบ้านมีรถมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนานาสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีก็เป็นอิบาดะห์ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดถ้าเราเนียดเพื่ออัลเลาะห์เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักของศาสนานะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เนียดเพื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันก็จะเป็นสิ่งที่ผิดก็คือไม่มีประโยชน์อย่างที่ผมเกริ่นกล่าวไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยคุณไปถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับในวัยที่แก่ชราก็จะมีโรคมีภัยนู่นนี่นั่นมากมายจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยชีวิตที่ผ่านมานะครับแล้วสุดท้ายก็ไปถูกสอบถามในวันในอัลลัมบารซักแล้วเราตอบไม่ได้เราก็จะต้องถูกลงโทษอันนี้ก็เป็นความน่าเสียใจอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงสรุปให้เห็นได้ว่าอัลลอฮ์บอกว่าว่าอันนะอิลารับบิกันมุนตะเป้าหมายปลายทางจริงๆก็คือการไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอันนะฮูฮัวอัซฮะกัวอะบกาพระองค์นั้นเป็นผู้ซึ่งที่ให้เรามีทั้งหัวเราะได้ร้องไห้ได้ในดุนยานี้ก็ตามนะครับในโลกหน้าก็ดีวะฮัวอามาตนะวะฮัวอามาตะวะอะฮยาและพระองค์เป็นผู้ซึ่งที่ให้เป็นให้ตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนี้นะครับการที่จะไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปพบรางวัลของอัลลอฮ์ในโลกหน้าก็คือการปฏิบัตินะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้หนึ่งในนั้นก็คือการอิบาดะห์ดังที่อัลลอฮ์บอกนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบูดูนนะครับเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่ออะไรครับเพื่อทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในอายะห์ของซูเราะห์อันนจมีก็ได้บอกต่อบอกว่าอันนะไลวะอัลไลซะลินอินซานะอิลลามาซานะครับมนุษย์จะไม่ได้ยกเว้นสิ่งที่เขาได้เพียรพยายามเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามทำอิบาดะห์นะครับให้มากในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราตายไปเราก็จะถูกตัดขาดจากอามัลเหล่านั้นยกเว้น3ประการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วนะครับพี่น้องว่าเป้าหมายปลายทางของเราคือไปพบให้อัลลอฮ์ไปพบกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลกับเราและปลายทางอีกประการหนึ่งนั้นก็คือการได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำอิบาดะห์ให้เต็มที่แต่เมื่ออิบาดะห์เมื่อเราตายนะครับอิบาดะห์ของเราก็จะจบไปว่ากันง่ายๆเราทำไม่ได้แต่มันมีอยู่3สิ่งนะครับที่อยากจะบอกพี่น้องไว้ตรงนี้3สิ่งนั้นก็คือ3สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั่นก็คืออิซามาตับนุอาดัมเมื่อลูกหลานของนบีอาดัมได้เสียชีวิตอินกอตาอามาลูฮูอิลลามินซาลาเซนนะครับอามันของเขาจะถูกตัดยกเว้น3ประการประการที่1ก็คือซอดากอเต้นยาริยาเต็นนะก็คือซอดากอที่เป็นทานถาบอนนะครับเป็นทานไหลลินไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้บริจาคเงินของเราไปสร้างมัสยิดเอาไว้ไปสร้างโรงเรียนเอาไว้ไปขุดบ่อน้ำเอาไว้เพื่อที่จะให้ประชาชนมาดื่มน้ำนะครับวะกับมุสฮับนะครับก็คือคัมภีร์กุรอานวะกับหนังสือตำราศาสนาไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับในห้องสมุดเพื่อให้ได้ค้นคว้าเรื่องของศาสนานะครับนี่ก็คืออะไรนะนี่ก็คือเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ประการนี้เป็นประการหนึ่งใน3ประการที่จะไหลลินสู่เราแล้วทำไหลดินแล้วเป็นไงครับมันก็จะเพิ่มความดีของเราในบัญชีข้างขวาของเราความดีของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้ไปพบกับอัลลอฮ์และได้รับรางวัลกับอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายปลายทางของเราประการที่สองนะครับเอาอินมุนยุนตาฟองบิฮีนะครับความรู้นะครับที่มีประโยชน์นะครับเรามีความรู้อะไรเราก็ควรที่จะได้ไปนะครับบอกต่อได้ไปสั่งไปสอนโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการให้คนเนี่ยได้มีการศรัทธาที่ถูกต้องนะความรู้ที่เกี่ยวกับการที่ไม่ให้เราเนี่ยไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะ
แล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับการอามัตอิบาดะห์เหล่านี้เป็นต้นนะครับการที่เราสั่งสอนนะสอนเข้าไปเราเป็นครูบาอาจารย์ความรู้ที่สอนเด็กให้อ่านกุรอานได้นะครับความรู้ที่สอนให้เด็กนั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่ดีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสังคมอันนี้ก็เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ถ้าเราสอนไปแล้วเร็วตายไปแล้วเนี่ยผลบุญก็จะไปถึงเราเช่นเดียวกันประการสุดท้ายนะครับเอาวะละดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอละนะครับขอดุอาให้เรามีลูกนะครับเราก็ให้ลูกของเราเนี่ยนะครับได้เรียนศาสนาได้เข้าใจศาสนาได้ละหมาดครบ5เวลานะครับได้ทำงานศาสนาถ้าทำได้อย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผลบุญก็จะไหลสู่เราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ตาช่างของเราเนี่ยมันหนักในโลกหน้าอาคิเราะห์ทีนี้มาดูต่ออัลลอฮ์ว่ายังไงวะอันนะซะยะกุมซาฟะยูรอนะครับความพยายามของท่านอามันที่ท่านได้ทำเอาไว้เนี่ยท่านก็จะได้เห็นนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราทำเองด้วยเราทำเอาไว้เพื่อให้มันหลั่งไหลมาถึงเราเนี่ยการดำเนินชีวิตการทำอิบาดะห์ที่เราทำเอาไว้ซาฟะยูรอท่านจะได้เห็นและการเห็นเนี่ยนะครับเห็นตั้งแต่ตอนชีวิตจะออกจากร่างก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนะครับมีหะดีษรายงานว่าคนเราเนี่ยเมื่อถูกชักวิญญาณออกจากร่างนะครับวิญญาณมาถึงสะเดือกนะครับเขาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดว่าชีวิตของเขาเนี่ยข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะดีเขาก็ยิ้มมีความสุขถ้าร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนะซะยะฮูซาฟะยูรอต่อไปเขาจะได้เห็นนะครับสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะส่งเสริมนะให้พวกเรานี้ได้ใช้ความพยายามนะครับอัลลอฮ์บอกต่อซุมมายุจซาฮูอันยะซาอันอัลฟาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะตอบแทนรางวัลที่สมบูรณ์ให้กับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนี่คือเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงของเรานะครับก็คือการไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ได้กล่าวเกริ่นมาตั้งแต่ต้นสรุปนะปลายทางนี้นั่นก็คืออยากจะทราบอยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของเราเนี่ยเป้าหมายปลายทางก็คืออัลลอฮ์นะต้องเข้าใจนะครับประเด็นที่หนึ่งเป้าหมายปลายทางของเราก็คืออัลลอฮ์คือการไปพบอัลลอฮ์และเมื่อไปพบอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ที่ตัดสินให้กับเราเข้าสวรรค์หรือลงนรกภายใต้การเมตตาของอัลลอฮ์แต่ก็อยู่บนพื้นฐานนะครับของอะไรนะครับของการเขาเรียกอามันอิบาดะห์ของเราเมื่อเราอามันมีอามันอิบาดะห์ที่ดีนะครับอัลลอฮฺตาลาก็จะนะครับให้รางวัลกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำเอาไว้ให้มากๆในความคุณงามความดีต่างๆแล้วเราก็สามารถทำสิ่งที่มันจะหลั่งไหลต่อเนื่องไปให้กับเราได้ในวันกิยามะห์นั่นก็คือ3ประการด้วยกันก็คือซอดาเกาะห์ญาริยะห์ให้ความรู้ที่มีประโยชน์แล้วก็ประการที่3ก็คือมีลูกที่ดีขอดุอาให้นะครับก็3สิ่ง3ประการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ถูกนะครับว่าเราจะไปพบกับใครต้องเตรียมตัวอะไรไปนะครับแล้วก็อย่าให้ชัยฏอนหรือให้ดุนยามาหลอกเราว่าการที่จะประสบความสำเร็จคือการมีบ้านมีรถมีธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับแต่เราสามารถให้การมีบ้านมีรถมีธุรกิจนี้เป็นอิบาดะห์ได้ด้วยอะไรครับด้วยกับการทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็เนียดให้สิ่งนั้นเป็นอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายนี้ขอให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่พบกับความสุขนะครับในโลกหน้าอาคิเราะห์ได้พบกับอัลลอฮ์ได้รับกับรางวัลของอัลลอฮ์ได้พบกับสวรรค์ญันนะห์ของอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์